ฉันขอมอบสิ่งนี้ค่ะท่านประธานถุงดำสิ่งนี้นะคะขอมอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาเอานะคะว่าท่านจะใช้กับตัวเองอย่างไรบ้างท่านประธานที่เคารพดิฉันอมรัตน์โชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากนครปฐมค่ะท่านประธานคะในยุคสมัยแห่งวิกฤตผู้นำนะคะมีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันค่ะทุกอย่างดูยากลำบากไปหมดนะคะแม้แต่ประชาชนอย่างพวกเราจะแยกโจรออกจากตำรวจก็ยังแยกยากมากนะคะเกิดวิกฤตศรัทธาต่อเนื่องเป็นลูกระนาดไปถึงองค์กรทุกองค์กรนะคะองค์กรตำรวจค่ะการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดมานะคะเป็นเวลาตลอดเดือนนี้นะคะเราได้เห็นแล้วว่าเป็นการสลายการชุมนุมที่เกินกว่าเหตุไม่ได้สัดส่วนและคอฝอทำตัวเป็นผู้ปะทะกับฝูงชนเสียเองนะคะมีการยิงแก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางโดยไม่จำเป็นไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคนที่มาร่วมชุมนุมนะคะแต่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเช่นคนที่แฟลตดินแดงก็ได้รับแก๊สน้ำตาจนเสียสุขภาพไปหมดนะคะผู้หญิงมือเปล่าอายุเพียง67ก็ถูกตั้งข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตั้งข้อหาร้ายแรงมีคลิปเป็นหลักฐานพยานและงานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องโดนดำเนินคดีกับล่าสุดค่ะที่น่าสะเทือนใจกับคนไทยพวกเรามากที่สุดนะคะเมื่อ2วันก่อนคลิปผู้กำกับใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวนะคะซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อรีดทรัพย์ค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะดิฉันขอทวงถามการปฏิรูปองค์กรตำรวจดังที่มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญปี60ว่าจะทำการปฏิรูปตำรวจบัดนี้ไปถึงไหนแล้วคะดิฉันขอทวงถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นผู้ดูแลกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าท่านจะมีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรในเมื่อการปฏิรูปองค์กรตำรวจไม่เกิดขึ้นและยังมีคำสั่งคสช.ให้รวบอำนาจการบริหารองค์กรตำรวจเข้ามารวมศูนย์ในส่วนกลางไม่มีการกระจายอำนาจเป็นต้นเหตุให้มีการซื้อขายตำแหน่งโยกย้ายวิ่งเต้นนะคะดิฉันนะคะแดกความโง่โอหังปล่อยปะละเลยและฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแทนประชาชนคนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีดิฉันขอมอบสิ่งนี้ค่ะท่านประธานถุงดำสิ่งนี้นะคะขอมอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาเอานะคะว่าท่านจะใช้กับตัวเองอย่างไรบ้างขอบคุณมากค่ะ